เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายคล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับตาพอสบายสบายแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำประหนึ่งว่าเราอยู่คนเดียวในโลกแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปหยุดนิ่งๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะโดยสมมติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมา2เส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมา2นิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นและก็เป็นต้นทางที่จะไปสู่อายตนะนิพพานที่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทุกๆพระองค์นับประสงค์ขายพระองค์ไม่ถ้วนท่านนำใจของท่านมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้แหละพอถูกส่วนก็ได้บรรลุมรรคผลนิพพานท่านก็เห็นไปตามลำดับเห็นดวงธรรมในดวงธรรมเห็นกายในกายตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้นอกจากเอาใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้ที่เดียวเมื่อแต่งคลายความผูกพันใจทุกสิ่งแล้วก็จะมาหยุดตรงนี้นะจ๊ะเพราะ
ราะฉะนั้นเราก็จะต้องรู้จักว่าศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนี้มีความสำคัญต่อชีวิตของเรามากๆเลยตำแหน่งตรงนี้ที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นที่ไปสู่อายตนะนิพพานทางหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะจากความทุกข์ทรมานชีวิตเป็นแหล่งกำเนิดแห่งความสุขความบริสุทธิ์อันไม่มีประมาณทีเดียวเป็นที่สิงสถิตของพระรัตนตรัยในตัวคือพระธรรมกายซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราสิ่งอื่นที่นอกจากนี้ไม่ใช่มีพระรัตนตรัยนี่แหละซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดแห่งความบริสุทธิ์แห่งบุญกุศลทุกอย่างนะจ๊ะเพราะฉะนั้นศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนี้เนี่ยเราก็จะต้องนำใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้ให้ได้ทุกวันทุกคืนทั้งวันทั้งคืนทั้งหลับตื่นนั่งนอนยืนเดินเนี่ยต้องหยุดใจอยู่ตรงนี้โดยเฉพาะช่วงนี้เป็นช่วงใกล้วันวิสาขบูชาวันของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้ปรินิพพานวันเดียวกันแล้วก็ที่เดียวกันคือที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้แหละเพราะฉะนั้นในช่วงวันเวลาที่เหลืออยู่จากนี้ไปถึงวันวิสาขบูชาเราเป็นชาวพุทธจะต้องน้อมระลึกนึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ไม่ว่าเราจะทำมาหากินทำมาค้าขายทำมาสร้างบารมีหรือจะทำอะไรก็ตามให้สมกับที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาเกิดในบุญญาเขตในร่มเงาของพระพุทธศาสนานี้ต้องนึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ด้วยจิตที่เลื่อมใสในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและโดยเฉพาะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่เราตั้งใจที่จะทุ่มสุดฤทธิ์ปิดมหาธรรมกายเจดีย์จะสร้างพระธรรมกายประจำตัวจารึกชื่อของเราบรรพบุรุษของเราบุพการีหมู่ญาติสนิทมิตรสหายผู้เป็นที่รักของเราแล้วนะปฏิสถานเอาไว้ภายในให้ครบ1,000,000องค์เพื่อให้เป็นที่เคารพสักการะบูชาของมนุษย์ของเทวดาทั้งหลายแล้วก็จะช่วยสถาปนามหาธรรมกายเจดีย์นี้เนี่ยให้เป็นจุดศูนย์รวมใจของผู้มีบุญทุกภูมิภาคทั่วโลกเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ให้ลูกทุกคนเนี่ยผูกใจไว้กับพระธรรมกายประจำตัวโดยนึกอาราธนาท่านไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเป็นพระธรรมกายสีทองที่จารึกชื่อของเราไว้ที่ฐานขององค์พระท่านให้เราผูกพันนึกถึงท่านอย่างเบาๆสบายๆใจเย็นๆแต่ความเคารพเลื่อมใสในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ใจที่บันเทิงในบุญกุศลที่เราได้สร้างพระธรรมกายประจำตัวนี้เนี่ยแล้วก็นึกอย่างเบาๆสบายๆโดยให้ท่านนั่งหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเรานี่แหละนึกอย่างเบาๆสบายๆ
ให้ต่อเนื่องกันไปให้สมกับที่เรามีความเคารพเริ่มใสท่านเริ่มใสในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านสอนให้เราได้รู้จักที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงก็คือพระธรรมกายที่มีอยู่ภายในตัวของเรานี่แหละไม่ได้อยู่ไกลเลยซึ่งไม่มีครูคนไหนสอนอย่างนี้เขาสอนออกนอกตัวกันทั้งนั้นซึ่งมันห่างไกลที่จะไปถึงมันเลื่อนลอยเหมือนความฝันที่เลื่อนลอยอย่างนั้นที่มันไม่มีจริงแต่ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านสอนให้เราได้รู้จักว่าในตัวมีพระธรรมกายเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงและความจริงก็เป็นเช่นนั้นถ้าเราปฏิบัติตามคำสอนของท่านคือรู้ว่ามีจริงแต่ก็ต้องพิสูจน์ด้วยตัวของเราโดยวิธีการหยุดใจนิ่งเฉยๆนี่แหละพอถูกส่วนก็จะกระเทาะล่อนไปตามลำดับของใจกระทั่งเข้าถึงพระธรรมกายภายในที่ใสเป็นแก้วเป็นเพชรหรือยิ่งกว่านั้นนะจ๊ะเพราะฉะนั้นช่วงนี้แล้วก็นึกถึงองค์พระธรรมกายประจำตัวสีทองก่อนเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับผู้ที่ยังเข้าไปไม่ถึงภายในให้องค์พระธรรมกายประจำตัวนี้เป็นประดุจมัคคุเทศก์นำใจของเราให้เข้าไปถึงองค์ที่มีอยู่ภายในจริงๆโดยเริ่มต้นจากองค์ที่เราสร้างนี่แหละเป็นสีทองอารามทีเดียวซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์สัญลักษณ์แห่งความรู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดนึกอย่างเบาๆสบายๆแล้วก็ประคองใจให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอรหังเราก็จะต้องนึกถึงองค์พระธรรมกายจำตัวสีทองนะจ๊ะนึกให้ต่อเนื่องกันไปอย่าให้เผลอให้นึกง่ายๆคล้ายๆกับเรานึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยนึกด้วยใจนะจ๊ะเหมือนเป็นมโนภาพอย่างนั้นไปก่อนคล้ายๆเรานึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยที่เราชอบซึ่งมันก็ยังไม่เห็นหรอกแต่มันก็เป็นภาพทางใจที่ปรากฏขึ้นที่กลางท้องนี่นะจ๊ะเรานึกไปมันก็จะเป็นภาพเลือนลางบางคนก็ได้ 5% 10% 20% 30% 60% 70% ขึ้นใหม่ก็มีขึ้นอยู่กับว่าเรานึกบ่อยไหมคุ้นเคยไหมนึกเป็นไหมไม่ใช่มองให้เห็นด้วยลูกในตาเนื้อนะจ๊ะซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ที่ตาเนื้อจะมองเข้าไปเห็นภายในตาเนื้อก็มีเอาไว้มองสำหรับเห็นสิ่งที่อยู่ภายนอกตรงนี้แหละเราจะทำเป็นหรือไม่เป็นนั่นแหละถ้าเราเข้าใจตรงนี้ได้เนี่ยเราก็แค่หลับตาไม่เห็นภายนอกแล้วก็นึกภาพทางใจภายในเนี่ยเป็นภาพองค์พระสีทองแต่แทนที่จะประดิษฐานที่มหาธรรมกายเจดีย์ที่บ้านของเรา
ที่โต๊ะหมู่บูชาจะกลับมาประดิษฐานที่กลางท้องเพราะฉะนั้นลักษณะที่เรานึกเป็นมโนภาพมันก็จะเหมือนมองจากพระเศียรของท่านลงไปซึ่งมันก็แค่เป็นภาพที่เรานึกจินตนาการกันมาสร้างกันมาแต่ว่าถ้านึกให้ต่อเนื่องสิ่งที่เรานึกนั้นน่ะมันก็จะชัดเจนขึ้นคล้ายๆสิ่งที่เจือจางภาพเจือจางก็จะหนาแน่นขึ้นเข้มข้นขึ้นยิ่งใจเรานิ่งนุ่มเบาสบายเบิกบานใจใสๆก็จะยิ่งชัดขึ้นแต่เราต้องยอมรับอยู่อย่างหนึ่งว่าอะไรทุกอย่างมันก็ไม่ได้ดังใจของเราทันทีเราต้องยอมรับอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะได้ทำใจได้เป็นกลางยอมรับสภาพว่าใหม่ๆมันก็ไม่ได้ดังใจเราหรอกแต่ทำบ่อยๆซ้ำๆหนักเข้าก็จะได้ดังใจของเราเองนี่ก็เป็นความมหัศจรรย์แต่ต้องทำให้ถูกหลักวิชาเพราะนั้นใหม่ๆเราก็นึกเป็นมโนภาพที่เรียกว่าบริกรรมมณีมิตรนึกภาพองค์พระไปเรื่อยๆนึกเบาๆสบายๆประหนึ่งว่าเรากำลังนึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยจิตที่เลื่อมใสเคารพบูชาในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในทุกสิ่งของท่านตั้งแต่รูปสมบัติพระวรกายของพระองค์ประกอบไปด้วยลักษณะมหาบุรุษแล้วก็บารมีของพระองค์ความนึกคิดของพระองค์ที่แตกต่างจากมวลมนุษยชาติที่จะแสวงหาทางพ้นทุกข์ด้วยพระองค์เองแล้วก็ประกอบความเพียรอย่างแกร่งกล้าตั้งใจอย่างไรก็ทำอย่างนั้นแล้วท่านก็ไปหยุดใจนิ่งที่กลางกายใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ในสุดก็ได้บรรลุอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณเข้าถึงพระธรรมกายเมื่อบรรลุแล้วรู้แล้วเห็นแล้วก็นำมาถ่ายทอดให้กับมวลมนุษยชาติทั้งมนุษย์และเทวดาบรรลุแล้วพระองค์สมบูรณ์ในทั้งวิชาและจรณะทรงอภิญญาวิชาสามวิชาแปดอภิญญาหกวิโมกแปดจตุปฏิสัมภิทายาเช่นมีหูทิพตาทิพระลึกชาติได้มีมโนมยิทธิมีอิทธิวิธีแสดงฤทธิ์ได้เหนือธรรมชาติเป็นจินตายที่มนุษย์นึกไปถึงแล้วก็ทำไม่ได้แต่ท่านทำได้และทำกิเลสอาสวะให้หมดสิ้นแม้ดับขันธปรินิพพานไปแล้วก็ยังเหลือคำสอนแทนพระองค์เหลือธาตุของพระองค์อธิธาตุคือพระบรมสารีริกธาตุให้เป็นร่องรอยแห่งความบริสุทธิ์เนื่องกับพระองค์ท่านว่าท่านมีอยู่จริงเป็นอย่างนี้และพระบรมสารีริกธาตุก็เสด็จไปได้มาได้เปล่งรัศมีได้อย่างที่เป็นต้นนะจ๊ะใจของเราก็จะได้เริ่มใสการนึกถึงพระธรรมกายประจำตัวมันก็จะง่ายพระใจของเราก็ค่อยซึมซับสิ่งที่บริสุทธิ์สิ่งที่ดีงามสิ่งที่สูงส่งเข้ามาในใจของเราเดี๋ยวพระธรรมกายประจำตัวเนี่ยจากเรือนรางก็จะค่อยๆชัดขึ้น
ชัดขึ้นจนกระทั่งเกือบเท่าลืมตาเห็นกระทั่งเท่าลืมตาเห็นเมื่อเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกแต่นี่เป็นการเห็นภายในที่ไม่ได้ใช้ดวงตาเนื้อและเราก็ยอมรับว่าเห็นจริงเป็นองค์พระสีทองอลามอยู่กลางท้องจริงๆแต่กลางท้องได้กลายเป็นอวกาศโล่งๆเพราะความรู้สึกที่ร่างกายเรามันหายไปมันหายไปเลยกลืนไปกับบรรยากาศเหลือแต่องค์พระสีทองลอยเด่นเมื่อเราเห็นชัดเท่ากับลืมตาเห็นแล้วก็จะเกิดการพัฒนาต่อไปเนี่ยท่านก็จะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆขยายใหญ่ขึ้นบ้างย่อเล็กลงบ้างใสบริสุทธิ์ปางใสเหมือนกระจกบ้างใสเหมือนน้ำแข็งใสใสบ้างใสเหมือนเพชรบ้างแล้วก็ใสเกินความใสใดๆในโลกพอนึกให้ท่านขยายท่านก็ขยายใหญ่ขึ้นได้พอนึกรัตนาท่านย่อเล็กลงท่านก็ย่อเล็กลงได้ได้อย่างง่ายๆความสุขก็จะพลั่งพลูเกิดขึ้นอย่างที่เราไม่เคยเป็นมาก่อนแล้วพอเรานิ่งถูกส่วนเข้าทั้งเล็กและใหญ่มันก็จะไปพร้อมกันสังขารนี้บังเกิดขึ้นอย่างที่เราก็นึกไปถึงว่าจะมีอารมณ์ที่เกิดจากประสบการณ์ภายในเป็นเช่นนี้คือมันเล็กลงแต่ความรู้สึกของกายเราขยายใหญ่ขึ้นใจรู้สึกมันนิ่งในนิ่งบริสุทธิ์ที่เรายอมรับว่าความรู้สึกของเราเริ่มจะมีกับเราตั้งแต่เราเกิดมาแม้ยังไม่บริบูรณ์แต่รู้จักความบริสุทธิ์ว่ามันเป็นอย่างนี้แต่เดิมเราอธิษฐานขอถึงความบริสุทธิ์แต่เราไม่รู้จักว่าอารมณ์แห่งความบริสุทธิ์มันเป็นอย่างไรจนกว่าจะมีประสบการณ์ภายในเมื่อความรู้สึกเล็กและใหญ่มันไปด้วยกันได้มันช่างมหัศจรรย์เหลือเกินที่อารมณ์เหล่านี้มันเกิดขึ้นกับเราได้อย่างไรในขณะที่องค์พระที่เล็กลงไปเท่ากับปลายเข็มแต่ความรู้สึกของเราใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆขยายไปยังไม่มีขอบเขตเลยนั่นก็คือสัญลักษณ์ของใจที่เริ่มนิ่งแน่นกันไปเรื่อยๆแล้วเราก็รักษาอย่างเนี้ยไปเรื่อยๆให้นิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งไม่ต้องทำอะไรที่นอกเหนือจากเนี้ยดูปรากฏการณ์ภายในประสบการณ์ภายในแบบผู้เจนโลกที่ปราศจากความยินดียินร้ายคือดูด้วยใจที่เป็นปกติเฉยๆแต่มีอารมณ์ผาสุกสดชื่นเบิกบานหรือสุขกับอุเบกขาไปด้วยกันแต่ถ้าเราพูดคำนี้บางทีเราอาจจะไม่เข้าใจเพราะว่าคำว่าอุเบกขามันกว้างเหลือเกินแต่ถ้าใช้คำว่าเฉยเฉยเฉยกับสุขคือดูเฉยเฉยกับอารมณ์เป็นสุขมาด้วยกันถ้าเป็นได้อย่างนี้เมื่อไรแล้วก็ลูกกรรมความสำเร็จที่จะทะลุเข้าไป6ดวงกายถึง18กายได้อย่างง่ายๆแล้วเราก็จะยิ่งมีความเคารพเลื่อมใสในมหาปูชนียาจารย์ในพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากว่าก่อนมากมายทีเดียวคือทั้งเคารพทั้งเลื่อมใสทั้งซาบซึ้งทั้งเข้าใจท่านทั้งแจ่มแจ้งอะไรต่างๆอีกเยอะแยะทีเดียวเช้านี้อากาศกำลังสดชื่นนะลูกนะ
เย็นสบายเหมาะสมที่ลูกผู้มีบุญทุกคนจะได้ประกอบความเพียรให้แกร่งกล้าให้ลูกทุกคนตั้งใจฝึกใจเจริญสมาธิภาวนาให้ถูกหลักวิชาให้ลูกทุกคนตั้งใจปฏิบัติธรรมให้สมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ